นครับผมขอต้อนรับเข้าสู่รายการทอล์กกับจอทอล์กทุกที่ที่มีปากตู่2018ซึ่งปีนี้บอกเลยนะครับว่าทีมที่ผมเชียร์คือโคเอเชียจะเข้าชิงแน่นอนผิดครับต้องเป็นทีมที่ผมเชียร์คืออังกฤษมันซิงโตคำรามไปนี่จากคอร์คำรามมันไปไม่ได้ที่โคเอเชียเพื่อที่เข้าไปชิงแชมป์กับว่าเสกฟอร์ปีนี้ที่ดูโคเอเชียเคยแพ้ใครไหมไม่รู้ไม่ได้ดูแล้วอังกฤษเคยแพ้ใครไหมไม่เคยเยอะแยะแพ้แต่เช้าก่อนอังกฤษมีอะไรดีอ่ะพี่อังกฤษมีอะไรดีอังกฤษเหรออังกฤษเขาก็มีแป้งอังกฤษมีเยอะแยะในสถานที่ท่องเที่ยวสิ่งทุกอย่างฟุตบอลที่ติด1ใน3ของโลกลีกฟุตบอลที่ดังและมีแต่คนเก่งๆมันก็เก่งทั้งตลอดอังกฤษคือเกณฑ์คนดีเกณฑ์นั้นคนดีจะต้องชนะผู้ดีผู้ดีตีแรงก็เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกปี2018ให้ทีมใหม่เข้ามาให้ทีมใหม่เข้ามาเครื่องกินเคยเป็นแชมป์โลกมาแล้วตั้งแต่ยุคสมัยเนี่ยแต่โคเอเชียเป็นประเทศที่มาแรงพี่มันต้องให้โอกาสประเทศที่ใหม่ๆบ้างไม่งั้นแชมป์ก็จะมีอยู่แต่ประเทศซ้ำๆก็สร้าง 4-5 ประเทศนั่นไงไอ้ซ้ำๆก็ชาติที่ 4-5 ประเทศไงยังไงล่ะมันจะปิ้วหมดแล้วไงอังกฤษก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่ปิ้วไงไม่ปิ้วเยอรมันไปก่อนเลยเชียร์เชียร์ล่าสุดซีบีแล้วเชียร์ผมอาร์เจนตินาไปแล้วก็ผมไม่ได้เชียร์สเปนไปแล้วสเปนสเปนเชียร์จีนเกณฑ์ก็ไปแล้วเราจะไปพูดถึงที่นัดเอา2คู่นี้ก่อนที่เอาคู่นี้เลยเนี่ยโคเอเชียกับอังกฤษที่คิดว่าวันนี้ไหนจะชนะอังกฤษแน่นอนปีนี้ครับผมคิดว่าโคเอเชียชนะแน่นอนครับเพราะว่าปีนี้เพราะว่าโคเอเชียพี่เราเป็นคนเอเชียเราเชียร์ชาติที่เป็นเอเชียเหมือนกันดิพี่อย่างเงี้ยไปชื่อไปชื่อโคเอเชียแลนด์ก็ชื่ออังกฤษอังกฤษชนะชื่อเขาสอบพร้อมกับกับพี่เราเป็นที่เอเชียไงเราเป็นเอเชียประเทศโคเอเชียอังกฤษอังกฤษรอโอกาสนี้มา28ปีแล้วก็รอต่อไปก็ทำให้ที่อ่ะปีนี้แหละอังกฤษเนี่ยจะได้เข้ารอบรอมาแล้วที่กลับบ้านที่กลับบ้านไปนอนทำให้ตัดมือกับมันพี่ทำไมมันต้องแย่งกันไปไม่ได้พี่เล่นเนี่ยที่ฝนไม่ตกทุกวันจริงเหรอเราเป็นแรงที่ไหนอ้าวเอโคเอเชียมีอะไรดีโคเอเชียมีดีดิอะไรมันลุกไงการแข่งก็โค้ดที่ถึงแต่ประกอบมันแค่มันจะต้องวางแผนคือการเล่นของทีมนี้ต้องวางแผนมาลุกต้องวางแผนอันนี้คุณจะต้องวางแผนยังไงให้มันเป็นกลยุทธ์ในการต่อสู้มันเหมือนการวางแผนทีมฟุตบอลแล้วสุดท้ายก็เป็นแชมป์โลกปีนี้โคเอเชียไทยก็เจอทิ้งโตกำลังเขาเมื่อทิ้งโตอยู่ในกองโอ้โหดูคนเขาจับขังอยู่ในกองน่ะมันดูร้ายไงฮะก็มันดูร้ายยังไม่มีใครเอาไงมันดูร้ายก็ไม่มีใครเอาถูกจับขังในกองเลยเราต้องมาวางแผนนี่เอาทิ้งโตนี่มาเล่นมันกันมาละเอาการอะไรกับมันมีกามาละก็จับอยู่ทิ้งโตเลยฟังกันหูเพลินเองพี่อ่ะยังไงประเด็นปีนี้แน่ๆครับยังไงก็ไม่ไรผมว่าคนไทยเชียร์อังกฤษเยอะแต่ผมเชื่อว่าไม่น้อยที่เชียร์โคเอเชียเพราะว่าเหมืออังกฤษเหลือเกินมีแต่ซูเปอร์สตาร์มีแต่ดาราดังแล้วเป็นไงเคยทำได้ไหมตั้งแต่รุ่นอะไรตั้งแต่สมัยแบ็คแฮมเวนนี่รุ่นอะไรจะทำไม่ได้ไม่ใช่ก็ไม่ได้กับปีนี้มันเลยทำได้ไง28ปีที่อังกฤษไม่ได้เข้ารอบก่อนจะเลิกปีนี้ก็นั่นไงก็เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็ทำไม่ได้ทำได้เท่านี้แหละทำได้แค่นี้แหละโอเคดีด้วยนะอ๋อถ้ามันลุกไงกำลังลุกไงเขาวางแผนในการเล่นมันลุกเก่งไงความแข็งแรงมันลุกเก่งคุณมีแต่ทรมานสัตว์มีแต่ทรมานสัตว์พี่มีแต่สิงโตโอ้โหไหนจะไอ้นี่ไงกินตับขาดไงมีกินตับขาดมันมีเดี๋ยวนี้ตับขาดมีเดี๋ยวนี้กินแต่ตับแล้วแผลนะแต่ผมเชื่อเพื่อนผมว่าปีนี้ยังไงชนะแชมป์เป็นหน้าใหม่แน่นอนไม่เบลเยียมก็โคเอเชียเพราะว่าเบลเยียมชนะฝรั่งเศสแล้วก็จะมาเจอโคเอเชียซึ่งชนะอังกฤษแล้วจะมาเจอกันแชมป์ปีนี้คือเบลเยียมไม่ก็โคเอเชียสองชาติชิงกันแชมป์เติร์นเฮ้ยเชื่อผมฝากใครไหมอังกฤษชนะโคเอเชียเข้าไปชิงกับฝรั่งเศสอังกฤษไม่มีอะไรดีเอาแป้งอังกฤษตางูเดี๋ยวไปทาให้สิงโตพี่นอนหลับเด็ดไม่เอาแป้งของแป้งตางูเนี่ยไปทาฝรั่งเศสให้มันหนาวแล้วมันจะได้แพ้สุดท้ายฝรั่งเศสดันหัวชนใช่ป่ะปีนี้แหละอังกฤษเอาหัวชนคิดไปแล้วเลยเชียร์เพราะเราแข่งอยู่ใช่ใช่เนาะชนะไปเยี่ยมไงใช่แล้วก็ไปเยี่ยมอังกฤษทีนี้อังกฤ
ไม่ได้บอกเลยนะครับว่าเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทีมแชมป์ปีนี้ถ้าไม่ใช่โคเชนก็จะเป็นเบลเยียมชิงกันไม่ใช่ของชาตินี้ไม่ใช่เลยครับเด็กฟ้าเนี่ยคุณผู้ฟ้าร้องแสดงว่าไม่ใช่แล้วฟ้าก็เห็นฟ้าฟ้าฝนเป็นใจมีด้วยใจฟ้าฝนเป็นใจโคเชนชนะเลิศไงฝรั่งเศสต้องมาชิงกับอังกฤษเป็นไปไม่ได้เบลเยียมต้องเจอกับอังกฤษเอเชียอังกฤษก็ไม่มีอะไรดีวันๆก็เอาแต่ทาแป้งกลางคุณเลยก็ไปนอนอยู่กับทาแป้งเสร็จแล้วก็ไปทอดอยู่ในกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับแต่รอบนี้ถ้าเกิดแพ้พี่ทำอะไรบอกมาเลยแพ้แบบนั้นเมื่อเราไปแล้วพี่ทำแพ้วิ่งรอบไงรอบทำไมกินไก่ติดตัวกินไก่ถ้ารอบนี้แพ้อีกเอาเดือนไปแล้วพี่จะวิ่งอีกสิบรอบกินไก่ติดตัวมันกินไก่ชนพี่ด้วยนะมันไม่ใช่ดิถ้าผมแพ้นะผมยอมกินไก่ติดตัวเลยอ่ะพี่ก็วิ่งอีกสิบรอบครับผมนั่นนะครับทีมอังกฤษก็ไปทาแป้งดันคุณก็ไปนอนในโคนสิงโตซะเป็นสิงโตชิวอย่าให้เห็นว่าเบลเยียมกับโคเอเชียไปทาแป้งดันคุณนะไม่ทาไม่ทาโอ้ทำไมทาแป้งอะไรนะไม่ทาไม่ทาแป้งทาแป้งมันไม่ทาไม่ทาไม่ทาแป้งอากาศดีนะเนี่ยอากาศดีมากทีมกำลังฟอร์มดีเอาเป็นว่าสรุปเลยแล้วกันว่าทีมผู้ชิงชนะเลิศในแมตช์ที่โคเอเชียเจอกับอังกฤษโคเอเชียจะชนะอังกฤษซึ่งไปชิงชนะเลิศถ้าคนโดนในคู่ระหว่างอังกฤษกับโคเอเชียยังไงอังกฤษชนะโคเอเชียใน90นาทีและเข้าไปชิงแชมป์โลกกับฝรั่งเศสและสุดท้ายอังกฤษได้แชมป์โลกเป็นไปไม่ได้ฟุตบอลโลกปี2018แน่นอนดูปั้นโคเอเชียต้องเอาแป้งตากูกับอาตาตัวแล้วก็ไปนอนในกรงสิงโตใหม่บ้าก่อนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ผมไม่ได้ชอบอังกฤษยังไงก็ผมจะไปเล่นกับลูกจะเล่นกับลูกเชียร์โคเอเชียที่กำลังยังไงทีนี้เข้าไปชิงชนะเลิศโฟมเอเชียเข้าไปชิงชนะเลิศกับเบลเยียมคอยดูทั้งนี้แพ้ตกรอบกับบ้านไปเลยไปเลยกับบ้านไปเลยเลยก็ไม่มีเลยก็ล้มเข้าคัพไปเลยมาคัพไปเลยตีติ๊งทำแผลที่มีตับกินตับขาดคิดแต่เรื่องแบบไม่ดีตับขาดประมาณตัดไงเพราะอะไรบ้างเพราะว่าพี่เชียงที่เนี่ยพี่มีแรงเพราะว่าพี่ได้กินไก่ตัวที่ยังไม่ได้กินอันนี้เราตามไปแชร์เราอัดคลิปก่อนวันนั้นเพราะฉะนั้นแน่นอนปีนี้แชมป์บอลโลกก็คือทีมชาติเบลเยียมชิงกับโคเอเชียส่วนของทีมชาติอังกฤษข้าวไปชิงกับฝรั่งเศสเป็นไปไม่ได้ที่ชิงชนะเลิศปีนี้เป็นเบลเยียมกับโคเอเชียเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสก็แบบนี้เอาไปนี้ก่อนเอาอังกฤษกับโคเอเชียโคเอเชียชนะอังกฤษ 100% ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วแพ้ผมกินใหญ่สิบตัวอังกฤษชนะโคเอเชียช้าแล้วล้านเปอร์เซ็นต์ถ้าอังกฤษแพ้จะไปอีก10รอบธรรมดามากธรรมดามากธรรมดามากสรุปเลยโคเอเชียเป็นแชมป์โคเอเชียเป็นแชมป์ไปโคเอเชียชนะอังกฤษโคเอเชียชนะอังกฤษโคเอเชียชนะอังกฤษกันแล้วโคเอเชียชนะอังกฤษทำไมไอ้เชียร์ดูขนาดสีประตูเลยจะเป็นสีแดงสีขาวสีอะไรเลยเนี่ยตารางมันคุ้นที่สีขาวสีแดงตารางคุ้นกันที่แดงเลยอังกฤษชนะโคเอเชียอังกฤษชนะโคเอเชียเราจะมาท็อกกับดอกกับพี่ประตูไหลติดตามด้วยกันนะครับแต่ว่าแผ่นนี้คือโคเอเชียชนะ